สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่นายจะมาสอนวิธีการพับกระดาษเป็นปลาโลมาอย่างง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆนะครับเตรียมกระดาษนะครับเป็นกระดาษขนาด A4 นะครับแล้วก็นำมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเมื่อเราตัดให้ได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มพับกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆนะครับพับมุมล่างนะครับไปจุดกับมุมบนนะครับแล้วหมุนกระดาษนะครับพับอีกข้างหนึ่งครับมุมล่างขึ้นไปจดกับมุมบนนะครับซึ่งเราจะได้เป็นรอยกากบาทแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็พับขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับโดยพับขอบกระดาษนะครับขอบกระดาษทั้งสองข้างนะครับซ้ายและขวานะครับเข้าไปด้านในซึ่งให้ชิดกับเส้นกึ่งกลางนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รอยใหม่นะครับเราก็พับตามรอยได้เลยนะครับโดยเราจะพับด้านซ้ายด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับเข้าหากันนะครับโดยที่เราจะพับตามรอยนี้นะครับเราก็จะเห็นส่วนนี้นะครับยื่นออกมานะครับส่วนแหลมๆส่วนนี้นะครับเราก็จับส่วนแหลมๆส่วนนี้นะครับพับนะครับแล้วก็รีดแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งนะครับรีดครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เราพับอีกด้านหนึ่งครับซึ่งเราจะพับเหมือนกันนะครับพับตามรอยนะครับพับซ้ายกับขวาเข้าหากันพับตามรอยเราก็จะเห็นมุมนี้นะครับยื่นออกมาแล้วเราก็จับมุมนะครับพับไปด้านซ้ายแล้วก็รีดตรงกลางพับไปด้านขวาแล้วก็รีดตรงกลางก็จะได้แบบนี้นะครับ2มุมชี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็พับ2มุมนะครับ
สองมุมแหลมๆแบบนี้นะครับที่ส่งมานะครับเราก็พับไปด้านซ้ายแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราจะพับไปด้านไหนก็ได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราพลิกกระดาษกลับด้านนะครับพอเราพลิกกระดาษเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพับส่วนของมุมตรงนี้นะครับพับเข้ามาให้มุมตรงนี้นะครับจดกับเส้นกึ่งกลางนะครับแล้วเราก็พับกลับไปที่เดิมนะครับโดยให้อยู่ระหว่างนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เราพับมุมนะครับมุมทั้งสองข้างนะครับพับเข้ามาด้านในนะครับโดยให้อยู่ระหว่างเส้นนี้นะครับเส้นที่เราพับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เราพับส่วนนี้นะครับขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พับส่วนของแหลมๆนะครับส่วนของปลายแหลมๆเนี่ยพับเข้าด้านในนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เราพับครึ่งนะครับก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะครับและต่อไปเลยนะครับให้เราพับส่วนของแหลมๆส่วนนี้นะครับพับให้ขอบนะครับส่วนนี้ให้ชิดกับเส้นนี้นะครับประมาณนี้นะครับอีกข้างนึงครับอีกข้างนึงเนี่ยเราจะพับไม่เหมือนกันนะครับอีกข้างนึงเราจะพับขอบด้านล่างนะครับขึ้นไปชิดกับขอบด้านบนนะครับแบบนี้นะครับให้ชิดกันพอดีนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พับขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับเราก็พับขึ้นไปตรงๆนะครับก็จะเห็นเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับต่อไปเลยครับเราก็จะพับส่วนของหางนะครับเราจะพับให้เป็นรอยก่อนนะครับพอเกิดรอยแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้กรรไกรนะครับตัด
นะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เราพับตามรอยนะครับที่เราพับเมื่อสักครู่นะครับพับตามรอยเราพับขึ้นก่อนนะครับทั้งสองข้างนะครับแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เราพับลงมานะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับปลาโลมาอย่างง่ายๆนะครับเราก็วาดดวงตาให้กับปลาโลมานิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย